เราใกล้ถึงแล้วล่ะเจ้าหญิงไอวี่พี่คะองราชาหนูดีใจมากๆเลยค่ะที่จะได้เจอกับพี่เจมส์เจมส์กับเจ้าหญิงไอวี่เคยเจอกันตอนเด็กๆแล้วใช่ไหมเหมือนฉันจำได้อยู่นะใช่ค่ะแล้วก็พี่เจมส์น่ะเขาเป็นรักแรกของหนูเลยนะคะหนูตอนที่หนูได้พบกับพี่เจมส์ครั้งแรกหนูก็รู้สึกตกหลุมรักเลยล่ะค่ะเจ้าหญิงไอวี่หนูสวยมากเลยนะขอบคุณค่ะองราชาเดี๋ยวในอนาคตเธอก็ต้องเรียกฉันว่าท่านพ่อแล้วล่ะลองเรียกให้คุ้นชินก่อนไหมล่ะอย่าเลยเพคะองราชารอให้แต่งงานก่อนดีกว่านะองราชาดินแดนซอมบี้น่ะหนูเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดเลยนะแต่ว่าเป็นชายสาวก็สวยทุกคนเลยนะคะหนูกลัวว่าพี่เจมส์จะไม่ต้องไปสนใจพวกเราชาวแวนไพร์มีหน้าตาที่สวยและหล่อก็จริงแต่เมื่อเทียบกับความงามในจิตใจของเจ้าหญิงไอวี่แล้วไม่มีใครสู้ได้เลยละแถมยังเหมาะสมกับลูกชายฉันอีกด้วยขอบคุณค่ะที่เลือกหนูให้มาแต่งงานกับพี่เจมฉันน่ะสนิทกับราชาดินแดนแห่งซอมบี้หรือพ่อของเธอมากๆเลยแหละนะแล้วก็พ่อของเธอเคยแย่งจีบภรรยาของฉันกับฉันด้วยล่ะแต่ภรรยาของฉันเรียกฉันองราชินีแล้วเหรอคะใช่ราชินีของฉันน่ะเธองดงามมากเหมือนภาพวาดที่สวยงามที่สุดเลยล่ะนะหนูเคยเจอกับท่านนะคะท่านเป็นผู้หญิงที่สวยและงามสง่าที่สุดและเป็นไอดอลของหนูได้ล่ะค่ะไอดอลงั้นเหรอค่ะได้กลับมาแล้วล่ะที่รักของฉันกลับมาแล้วเหรอคะตอนที่ผมไม่อยู่มีเรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าฉันได้ช่วยปลดปล่อยเจสคนของลูกชายของเราจากการเป็นคนนอกรีดแล้วล่ะค่ะเจสทำไมเธอไปปลดปล่อยเยนั่นล่ะมันมาหลอกล่อลูกชายของเรานะฉันน่ะมีข้อตกลงข้อหนึ่งด้วยถ้าฉันปลดปล่อยเจสเจมลูกชายของเราต้องเลิกยุ่งกับยายนั่นและต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงไอวี่นะคะทำได้ดีมากเลยล่ะราชินีของฉันแล้วเจ้าหญิงไอวี่ล่ะคะฉันให้เธอไปพักเนี่ยนอนมาทั้งคืนแล้วถวายบังคมเถอะคะราชินีดิฉันเจ้าหญิงไอวี่จากดินแดนซอมบี้ค่ะเจ้าหญิงไอวี่ทำไมไม่ไปพักผ่อนก่อนล่ะจ๊ะเดินทางมาตั้งไกลไม่ได้หรอกค่ะหนูมาเป็นแขกของที่นี่ยังไงหนูก็ต้องมาพบองค์ราชินีก่อนนะคะเป็นเด็กที่น่ารักจริงๆเลยนะองค์ราชินีท่านทรงสวยและงามสง่ามากๆเลยนะเพคะเป็นเด็กที่เข้าหาผู้ใหญ่เก่งด้วยนะเนี่ยแต่งงานกับเจ้าลูกชายฉันพรุ่งนี้เลยดีไหมเนี่ยนั่นสินะฉันอะฉุดชะตากับเธอมากเลยแหละนะให้เจ้าหญิงไอวี่ได้ไปพักผ่อนก่อนดีกว่านะไอวี่จ๊ะไปพักผ่อนก่อนนะแล้วเย็นนี้มาเจอกันที่โถงกลางวังฉันจะให้หนูได้พบกับเจ้าชายเจมด้วยแหละนะค่ะองค์ราชินีงั้นหนูขอตัวลานะคะเป็นเด็กที่มีสัมมาคารวะดีมากเลยนะเราเลือกไม่ผิดคนจริงๆนะคะแล้วมนุษย์ค้างคาวเป็นไงบ้างล่ะเนี่ยฉันให้เลเน่คอยดูแลอยู่น่ะค้างคาวตัวนี้ดูแปลกๆอยู่นะฉันกำลังจะพยายามตรวจสอบแปลกนั่นเหรอแปลกยังไงล่ะเหมือนจะเป็นเชื้อสายเดียวกับพวกเราแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจนะฉันกำลังคิดว่าถ้าถูกแวมไพร์อย่างพวกเราดูดเลือดแล้วล่ะก็จะเป็นยังไงนะกลายพันธุ์งั้นเหรอค่ะอาจจะเป็นแบบนั้นเจ้าหญิงเลเน่ฉันเบื่อจริงๆนะเนี่ยช่วยเราอะไรให้ฉันฟังหน่อยเถอะนะนะๆๆอะไรล่ะคะฉันน่ะก็เริ่มเบื่อหน้านายแล้วนะแล้วมาเฝ้าฉันทำไมล่ะถ้าเบื่อก็ทิ้งให้ฉันนั่งเหงาเซ็งเบื่ออยู่คนเดียวก็ได้นี่แหมก็ได้ค่ะอยากรู้เรื่องอะไรล่ะคะ
เรื่องของแวมไพร์น่ะสิคุณคิดว่าแวมไพร์เป็นแบบไหนกันล่ะคะที่ฉันเคยรู้มาจากดินแดนของฉันอ่ะนะแวมไพร์เป็นผีชนิดหนึ่งเชื่อว่าเป็นผีดิบที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์ทั่วไปแต่มีฟันแหลมคมดื่มเลือดของมนุษย์เป็นอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงโดยที่แวมไพร์จะมีชีวิตเป็นอมตะไม่มีวันตายจะปรากฏตัวได้เฉพาะเวลากลางคืนเพราะเวลากลางวันแพ้แสงแดดแวมไพร์จะหลบซ่อนอยู่ในโลงของตนหรือในหลุมเวลากลางวันสามารถแปลงร่างได้หลายแบบเช่นค้างคาวนกฮูกหมาป่าหมาจิ้งจอกกบคางคกแมงเม่างูพิษสามารถกำบังกายหายตัวได้ไม่มีเงาเมื่อกระทบกับแสงหรือสะท้อนในกระจกมีแรงมากเหมือนผู้ชาย20คนรวมถึงสามารถบังคับสิ่งของให้เคลื่อนที่ด้วยอำนาจของตนได้ด้วยสิ่งที่กำราบแวมไพร์ได้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาเช่นไม้กางเขนน้ำมนต์หรือแม้กระทั่งสมุนไพรกลิ่นแรงบางชนิดเช่นกระเทียมแปลงร่างได้เยอะจังเลยนะเนี่ยไม่จริงหรอกนะส่วนเรื่องกระเทียมน่ะพวกเราก็กินได้แต่ถามว่าเหม็นไหมก็เหม็นอยู่นั่นแหละแต่ว่ายังไงดีล่ะแต่ที่ผมพูดก็ถูกใช่ไหมครับก็นะเอางี้ฟังนะ 1. แวมไพร์เป็นผีดิบในร่างของมนุษย์มีฟันแหลมคมหรือเลือดของมนุษย์หรือสัตว์เป็นอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงให้มีชีวิตเป็นอมตะไม่มีวันตาย 2. แวมไพร์นำมาเปรียบเทียบเป็นมนุษย์ข้างคาวผีดิบเนื่องจากแวมไพร์หากินตอนกลางคืนตายต่างสัตว์ชนิดอื่นดังนั้นเมื่อกล่าวถึงแวมไพร์ก็มักจะนึกถึงผีดิบถือที่ในชุดสีดำคล้ายทั้งคับ3ในตอนกลางวันแวมไพร์จะนอนนิ่งอยู่ในโลงศพในสภาพที่ตาข้างนึงเปิดอยู่มีเลือดติดอยู่ตามปากมีจมูกแต่ในดินแดนของฉันไม่มีแต่ตอนกลางคืนพวกเราเลยไม่ต้องหลบแดด4ในตอนกลางคืนแวมไพร์จะออกหาเหยื่อเพื่อดูดเลือดบริเวณคอของเหยื่อโดยเหยื่อมักจะเป็นเพศตรงข้ามเสมอซึ่งมันก็จะผิดกฎของดินแดนของเราอ่ะนะถ้าแวมไพร์ใครก็เชื้อสายด้วยการกัดแต่ผู้ที่ถูกกัดทุกคนอาจเสียชีวิตและไม่ได้ถูกขึ้นมาเป็นแวมไพร์ตัวใหม่ก็ได้ 6. ศพของแวมไพร์จะไม่เน่าเปื่อยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดใบหน้าจะดูมีเลือดไหลเวียนตลอดเวลาก็ได้เลือดของเหยื่อเลี้ยงเอาไว้โคตรเท่เลยล่ะอยากเป็นบ้างจังเลยนะนี่นายไม่ได้ฟังเลยเหรอผู้ที่ถูกกัดทุกคนอาจเสียชีวิตและไม่ได้ถูกปลุกขึ้นมาเป็นแวมไพร์ตัวใหม่ก็ได้มันเสี่ยงมากๆเลยนะแต่ก็น่าเสี่ยงอ่ะความจริงท่านแม่ของฉันก็ไม่ได้เป็นแวมไพร์หรอกนะแต่ท่านพ่อฉันน่ะไปดันตกหลุมรักท่านแม่ตอนที่เป็นมนุษย์เข้าน่ะสิตกหลุมรักเหรองั้นแสดงว่าพอตกหลุมรักเลยทำให้เป็นแวมไพร์เพื่อมาอยู่ด้วยกันตลอดไปงี้เหรอใช่เอ๊ะเดี๋ยวนะนายรู้ได้ยังไงอ่ะมันมีละครแนวๆนี้ฉายที่ดินแดนของฉันน่ะพระเอกเป็นแวมไพร์นางเอกเป็นคนธรรมดานางเอกยอมโดนกัดเพื่อจะกลายร่างเป็นแวมไพร์ประมาณนั้นน่ะท่านพ่อกับท่านแม่ฉันเนี่ยช่างโรแมนติกมากๆเลยไหมใช่เหมือนในละครเลยอ่ะท่านแม่ฉันน่ะเป็นผู้หญิงที่สวยมากตอนที่ยังไม่ได้เป็นแวมไพร์นะสวยถึงขนาดที่มีคนมาลุมจีบเลยอ่ะและตอนนี้ยิ่งท่านได้มาเป็นแวมไพร์แล้วความสวยยิ่งบวกล้านเลยล่ะผมอยากเจอซะแล้วสิแม่ของเจ้าหญิงน่ะอะแม่ของเจ้าหญิงองค์ราชินีน่ะเหรอใช่ราชินีของดินแดนแวมไพร์สุดยอดพูดคุยอะไรกันอยู่เหรอจ๊ะเลเน่รูปรักท่านแม่มาที่นี่ทำไมเหรอคะมีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็งแนะนำเลย